Thank you.
มีประโยชน์มีคุณค่าแก่เราเป็นตัวเรา
ตามนี้มีสองอย่าง
การคือยินดีในดีของโลกหรือว่ายินดีในการมีรูปร่างและวัตถุกรรมยินดีในเจ้าแห่งพรรดาของยานเนี่ยเป็นวัตถุกรรมสิ่งพวกนี้ทำให้โลกเราทำสมาธิไม่ได้เพราะมันภูมิมันแตกตัวนี้ขึ้นตัวนี้ลงตัวนี้ดับตัวนี้ขึ้นแล้วก็ไม่เคยได้ผลสมาธิไม่เคยได้ผลของว่าสมาธิเป็นยังไงแต่เราก็ยังมีที่ผมมีฐานคือการทานการทานของเราฐานตรงนี้เราคิดไปนั่งอยู่ที่ไหนทำอะไรคิดขึ้นมาภูมิภูมิใจนี่แหละคือตัวดีมีตัวอย่างให้เราได้รู้เห็นกันอย่างหลวงปู่สมัยท่านก็ทำทานทานพวกเราทานจ้าทานจ้าไปมามากมายไกลกว่าจะมาเก็บพระมาช่วยงานที่ทางโยมตอนรอผู้บวชผู้วัดได้ที่มาจะมาเห็นหลวงปู่สมัยพาลูกศิษย์ไปทำห้องน้ำอยู่หน้าอุโบสถโดยที่จะต้องแยกทางเข้าท่านก็ท่านรอให้ทานสร้างสิ่งที่มันเป็นประโยชน์แค่มีโทษคือทานห้องน้ำสิ่งที่ปวดทุกข์คือห้องสุขานั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ไม่มีโทษเป็นมงคลสูงสุดท่านทำทุกอย่างให้เราได้ถึงพาพวกเราทำพวกท่านทั้งหลายมีภูมิใจที่ได้มาพบพระพุทธศาสนาพบคำสอนประเสริฐขององค์พระธรรมาของพระพุทธเจ้าที่ให้พวกเราได้บรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนที่อยู่ในอกในใจให้มันเย็นลงด้วยศีลด้วยทานของเราในความสามารถที่เราค่อยปฏิบัติค่อยทำค่อยเป็นเราไม่ต้องไปเข้มโทษการภาวนานั่งสมาธิทำให้อยู่ในบริกรรมบทบริกรรมพุทโธและท่านสอนให้เราอยู่ในพุทโธธัมโมสังโฆก็พบการไม่ให้มีวันหาเข้ามาคู่รุนทีทำให้จิตเศร้าหมองเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วสมาธิเราคงจะเกิดไม่ได้เพราะว่ามีวันหาเป็นตัวที่จะยิ่งตั้งทำดีทำคนดีพยาบาลก็ที่สองพยาบาลไม่ยอมไม่พอใจในสาแท้เขาเป็นคนเขาเองต้องใช้ว่าอะไรอย่างนี้นี่ก็จะบาดก็มีข้อสงสัยนี่วันเขาเรียกว่าที่ยอมนี่วันมีความโกรธเป็นที่ตั้งไม่พอใจในคำพูดไม่พอใจในวิญญาณธาตุในรูปในรสในกลิ่นในเสียงไม่พอใจก็เกิดพยาบาทแก่บุคคลคนนั้นได้ยินชื่อก็ปวดนะก็พยาบาทเกิดการเกิดรู้สึกว่าแก่เขาแน่นือเก็บการพยาบาทนี่คือข้อที่สองที่วอนข้อที่สองทินามินะคือความปวดของเราตอนตัวนี้ตัวที่สามตัวที่สี่กุมุจจคือผู้สร้างกำแพงคิดปรุงแต่งในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์อันนี้สวยอันนี้งามอันนี้ไม่สวยอันนี้ไม่งามนี่คือข้อที่สี่ข้อที่ห้านะ
เราทำดีมาขนาดนี้เราก็เคยได้รับผลขึ้นมาก่อนดีเราได้รับอยู่แต่เราไม่มีสติระลึกได้ว่าเราทำอะไรลงไปก็แต่ในชาติปัจจุบันในชาติปัจจุบันแต่เราไม่ได้ตั้งสติระลึกว่าเราทำอะไรเที่ยวเหรียญเงินทองแล้วเงินทองเที่ยวแหวนพวกนั้นกลับมาเรามากน้อยเลยให้เราไม่ได้พิจารณาดูแต่ก่อนเราทำได้ทำงานเข้าปลาอาหารเราไม่เคยให้ทานก็ได้ไม่มาพอเรามาให้ทานทำรักษาศีลเข้าปลาอาหารเราทำได้ทำงานก็ได้มาเพื่อความเราเพราะทางที่ส่งผลทานทางที่ส่งแห่งการกระจายก็จิตใจก็ลองงานแล้วงานจิตเย็นงานดีเมตตาสิ่งทั้งหลายที่ไหนเข้ามาก็มีความดีความงามไม่เคยขาดสายเพราะว่าเราเป็นผู้ที่มีน้ำแต่จิตใจโอ้ความดีสมโพธิ์สมโพธิ์เพื่อคุณแก่เพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่ได้คิดคำนึงว่าของจำพวกต่างๆที่ว่าเรามีเที่ยวแหวนเงินทองนอกบ้านอาหารให้ไปแล้วเราก็มีความสุขความเจริญเพราะเรามาสร้างบุญในตรงวารมีของเราให้เจริญขึ้นในขั้นตอนคือว่าเนี่ยอย่างหนึ่งคือมาบ่มดีดีก็คือศรัทธาวิญญาณสติสมาธิปัญญาทั้ง5อย่างนี้ให้สมบูรณ์ให้เสมอกันไม่พอใจไม่งอนแงนไม่ทำไม่สุขให้เสมอกันสิ่งเราที่เราพึงหวังคือพระนิพพานดั่งข้อแม่ครูบาอาจารย์ในข้อพุทธเจ้าที่พระองค์ท่านเคยกล่าวและประสงค์ในได้นำธรรมมาสอนพวกเราพวกคนทางที่ทางบุญที่ได้ปัญญาเกี่ยวแหวนเงินทองมาใส่กองท่านทางจนเป็นผลโกรธนะครับความอัศจรรย์แห่งผลทางทางที่ท่านทางท่านปราถนาเป็นตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นตัวที่ทำให้เราก็ได้กินได้พอกันมาและได้พ่อแม่ครูอาจารย์หรือปู่หลวงตาท่านอยู่ในเขตอำเภอสว่างนี่ท่านทำให้พวกเราได้เห็นได้รู้ได้ถึงการท่าทายหลายองค์เป็นตัวอย่างที่ดีแก่พวกเราแก่พวกเรามันเมื่อก่อนมันมีความโลภความโกรธความหลงมากก็เลยขาดสติไม่มีสติพิจารณาว่าท่านทำได้เราก็ต้องทำได้เพราะว่าเราก็เป็นคนท่านเป็นคนนะครับมีจิตมีวิญญาณเหมือนกันมีขันธ์ห้าเหมือนกันท่านทำได้เราก็ต้องทำได้แต่ด้วยอารมณ์ภาคภูมิของเราการจากบารมีของเราน้อยมันยังไม่เต็มเราก็ต้องค่อยๆทำไปเอาสิ่งที่ดีเป็นอย่างต่างอย่าเอาสิ่งที่ไม่ดีเป็นอย่างต่างนั่งสมาธิภาวนาให้กำหนดดูจิตใจของเราเดี๋ยวนี้เราตัวของเราแต่จิตใจของเราเป็นสัตว์เป็นจิ้งจกลูกแก่เป็นหมูเป็นหมาเป็นอะไรเป็นคนไหมเป็นเทวดาไหมต้องไปดูนะการภาวนาไม่ใช่ว่าไปดูจิตคนอื่นไปดูคนอื่นไปดูกิริยามารยาทของคนอื่นแล้วก็เอามาคุมมาแก้ไขเกิดความร้อนเกิดความทุกข์ใจของเราคนที่เราไปเพ่งโทษไปดูเขาเขาไม่มีความ
เป็นตัวเขามีแต่ลูกแต่ว่ามันมีอยู่ในเขาเป็นหน้าเขาคุ้มยิ่งร้อนหนักเข้านี่คือเราขาดขาดการพิจารณาเราหลงวนหลงในตัวของเรานักปฏิบัติส่วนมากจะเป็นนี้เขาเรียกว่าปฏิบัติส่วนตัวเที่ยวไปดูคนอื่นไม่ดูใจตัวเองใจตัวเองเป็นอะไรนั่งอยู่นอนอยู่มันเป็นคนไหมมันเป็นเทวดาไหมเป็นพระไหมเป็นแม่ขาวแม่ชีไหมเราได้พิจารณาในส่วนนี้ให้พิจารณาให้ดีจิตใจของเราก็ใจเราเป็นผู้รับของเป็นทางทั้งปากทั้งรูใจของเราแต่ขอให้เข้าใจสิ่งที่ดีเข้าสู่ความจริงใจเราทำมาทำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าได้จับแล้วได้พ่อว่าอาจารย์ท่านนำมาอบรมสั่งสอนให้พวกเราปฏิบัติปฏิบัติตามเพื่อความผาสุกของเราเราอยู่ในสังคมอย่างครอบครัวอย่างนี้ถ้าเรามีทานมีศีลมีภาวนาในครอบครัวนั้นก็จะมีแต่ความสุขมาเกิดเพราะว่าศีลเราก็มีเราไม่ไปทำผิดถูกผิดเนี่ยถูกผิดถูกผิดถูกนี่เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐครอบครัวนั้นก็จะมีความสุขความสงบสมบูรณ์ทำอะไรก็จะเจริญรุ่งเรืองนี่คือศีลและภาวนาเราก็ได้ภาวนาดูจิตดูใจของเราดูร่างกายของเราแต่ก่อนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวมีพละกำลังมากมีอาหารทานข้าวของเราแต่พอมีอายุขึ้นมาเมื่อเราก็เหี่ยวก็ย่นหนังเราก็เหี่ยวก็ย่นวันเราก็โยกของคอยก็ปวดผมก็ขาดเล็บก็มีก็งอไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่ขึ้นไม่เที่ยงเราต้องพิจารณาให้รู้มันเห็นจริงจริงถ้าเห็นแล้วเราจะมีความรู้ใหญ่หมอที่เป็นอย่างนี้เองเราไม่ต้องไปวิ่งหาหรอกขอให้ดูใจของเราอยู่ที่บ้านเราจะทำได้การเราเรียกปฏิบัติธรรมแต่ให้มีทางมีสิ่งนะไม่ใช่ว่าตื่นขึ้นมาคนเราก็มีแค่สองอย่างพอใจกับไม่พอใจไอ้สิ่งที่พอใจนั้นมีถูกทำไหมถูกตรงไหมว่าตรงไหมไอ้สิ่งที่ไม่พอใจมันที่เราไม่พอใจมันถูกที่ถูกทำไหมถูกตรงไหมว่าตรงไหมทำไมเราถึงไม่พอใจนี่เราต้องคิดทบทวนย้อนเข้ามามีสติเอาทำของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสสอนไว้ประเสริฐที่สุดแล้วมาไขควรพิจารณาดูใจของเราบางคนตื่นขึ้นมาออกจากงูมาก็ด่าครับคือไม่พอใจเกิดขึ้นความไม่พอใจนั้นมันอยู่ตรงไหนมีเหตุอะไรทำให้ไม่พอใจมีลูกมีหลานมีสามีภรรยาหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงที่ทำให้ไม่พอใจออกมาก็ยังไงก็ด่าแล้ววนออกมาแต่ที่พอใจในที่รู้ผิดที่ถูกก็หัวรอดหน้าเรียนต่อมาอย่างนั้นก็มีก็มีแค่สองอย่างขอให้นักปฏิบัติจงเข้าใจพิจารณาดูดีใจของเรามันเป็นอะไรวันหนึ่งวันหนึ่งเป็นอะไรเรานั่งอยู่คนเดียวด้วยอยู่กับหมู่คณะเราคิดอะไรเราพูดอะไรเราแต่งอะไรแต่ของเราต้องปรุง
อยากได้ร่มได้ที่นั่นแหละคือความโลภมันเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นความโลภเกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นแล้วยิ่งคนที่มีที่อยู่ที่หาที่เกิดในที่แปรติดกันโลภอยากได้ของเขาได้ยิ่งได้หน่อยของเขานี่คือขาดธรรมไม่มีสติพิจารณาที่ทำความสอนของพระธรรมมาพิจารณาที่ท่านทำไว้ท่านประทานไว้ที่แต่ผู้แก่ในทางที่จะทำให้เกิดความเดือดร้อนทั้งสองฝ่ายอันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีพระองค์ท่านก็ขอให้ปล่อยให้ละให้ละเอาไปทำไปความโลภเรามีเหตุการณ์เราไม่ขาดความโลภที่เราเคยมีมันก็ไม่เบาบางลงไปจากนั้นดันความปวดที่เราเคยมีปวดมากๆถ้าเราไม่ทานมันก็เบาบางลงไปความปวดก็เบาบางลงไปความโลภก็เหมือนกันเมื่อเรามีการมีจิตภาวนาแล้วความหลงก็ค่อยเบาบางไปจากที่ต่างโดยไม่ต้องสงสัยไม่ว่าใครไม่ว่าดีว่าชายดวงจิตดวงใจเดียวกันกิเลสตัวเดียวกันโลกหมดหลงหลงในรูปลดจิตเสียงลดตัดธรรมะปวดในรูปลดจิตเสียงลดตัดธรรมะโลกในรูปรูปนี้รูปนั้นรูปนี้ดีไม่งามรูปไม่พอใจนี่แหละขอให้คุณโยมกระจายการดูทั้งหลายตรงที่จะทำดูดีที่จะแดงมาก็ขอทุกคนจะเวลาในวันก็มีเรื่องประการเดียวมีเจริญนะพวกเราต่ออีกแง่ที่ทุกคนไม่ได้โอ้ขอบคุณ